เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับจากนี้ไป1ชั่วโมงเต็มเรื่องของคุณแก๊ปที่พี่บัตรบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับคุณแก๊ปบอกว่ามีประสบการณ์ตรงครับที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อครั้งที่ยังศึกษาอยู่แล้วก็ไปเที่ยวในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้กับเพื่อนๆใช้ชื่อเรื่องสั้นๆว่าเฮียนครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณแก๊ปสวัสดีครับโอ้เสียงแบบทุ้มนุ่มลึกมากนะฮะคุณแก๊ปตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวัชรพลครับผมอยู่แถววัชรพลนะครับแล้วปกติคุณแก๊ปนี่รับฟังรายการผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยก็ปกติจะฟังแห้งครับฟังในรถฟังย้อนหลังไปทำงานโอ้นะฮะกลางคืนดึกๆอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ครับผมนะฮะแต่วันนี้รบกวนเวลาดึกนิดนึงนะไม่เป็นไรครับยินดีมากที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆด้วยใช่ครับนะฮะเรื่องนี้นานหรือยังครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับน่าจะประมาณปี4-4-3ได้ครับปี2-4-3ประมาณนั้นปี4-2-4-3นะครับนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดยังจำได้แม่นยังจำได้ครับติดตาเลยครับโอ้โหน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เราย้อนกลับไปณตอนนั้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้คุณแก๊ปเชิญเลยครับก็เกริ่นนำนิดนึงว่าช่วงนั้นนะครับก็คือช่วงที่เรียนอยู่นะฮะหลังจากที่ปิดเทอมใหญ่นะครับผมก็เรามีแพลนกับเพื่อนๆไว้ทั้งหมด6คนนะครับจะไปเที่ยวกางเต็นท์นอนเดินป่ากันที่จังหวัดนึงทางภาคใต้นะฮะโดยที่จะมีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหัวโจกเนี่ยชื่อเคนะครับเป็นคนใต้เหมือนกันทั้งคู่ก็หลังจากสงกรานต์ปุ๊บแล้วก็เดินทางลงไปเที่ยวกันนะครับสถานที่ที่เนี้ยก็คือผมจะไม่บอกละกันแต่ว่าถ้าพูดไปปุ๊บจะเป็นเอาเป็นว่าเป็นป่าที่เป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคใต้แล้วกันนะครับครับก็เราขับรถกระบะไปก็คือเพื่อนผมไปกับแฟนผมตัวผมเองก็ไปกับแฟนแล้วก็จะมีผู้ชายที่เป็นกระโดดโดดเดี่ยวไปอีก2คนนะครับระหว่างทางนะฮะก่อนที่จะถึงสถานที่ที่เราจะถึงเนี่ยก็คือขับรถไปประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะคิดว่าถ้าอีกนิดนึงก็คงถึงแล้วล่ะไม่น่าจะเกิน30กิโลถึงปลายทางเราละครับตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นถนนที่เป็นภูเขาสูงนะฮะแล้วมีเหวข้างทางค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะฮะตรงนั้นเราไปเจอเหตุก็คือเป็นรถ2แถวของชาวบ้านนะครับผมเป็น2แถวที่รับส่งชาวบ้านจากอำเภอที่เขาอยู่ในเขาเนี่ยเพื่อที่จะออกมาอำเภอข้างนอกไปตลาดอะไรพวกนี้นะฮะประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตกเหวลงไปโดยที่ตอนนั้นเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยดูแลกันอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนตรงนั้นแค่2คนผมก็เลยเพื่อนผมคนที่ขับรถเนี่ยเขาเป็นอาสาอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยลงไปถามเสนอตัวว่ามีอะไรพอที่จะช่วยได้ไหมที่อยู่2คนเหรอก็มารู้ทีหลังว่ามีอีก2คนอยู่ข้างล่างรถตกเหวลงไปประมาณ20เกือบ30เมตรนะครับโอ้ครับค่อนข้างลึกนะก็โอเคผมก็ให้ผู้หญิง2คนที่เป็นแฟนเนี่ยก็คือรออยู่ที่รถหรือว่าให้ช่วยอยู่ข้างบนมีอะไรช่วยคนเจ็บช่วยอะไรอยู่ข้างบนส่วนเราผู้ชายนะฮะลงไปข้างล่างกันทั้งหมด4คนครับลงไปช่วยพี่ที่อยู่ข้างล่างเพราะว่าจะต้องลำเลียงคนเจ็บลำเลียงผู้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเราไม่กลัวกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็เคยช่วยเลยเคยอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมครับโดยที่ความพวกเราเป็นเด็กช่างบ่อยก็ไม่ค่อยกลัวอะไรกันเท่าไหร่นะฮะลงไปเนี่ยก็เตือนนิดนึงนะครับตอนนั้นผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด7คนนะฮะผู้บาดเจ็บอีกประมาณสักราวๆ5-6คนผู้บาดเจ็บนี่ขึ้นมาข้างบนไปหมดแล้วข้างล่างจะมีพี่มูลนิธิอีก2คนที่เขากำลังห่อศพนะครับห่อศพแล้วก็
ที่จะให้ข้างบนพักดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับผมก็พวกเราก็ลงไปช่วยกันสรุปตอนที่เราลงไปเนี่ยกำลังที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคนหนึ่งก็กำลังห่อศพอีกคนหนึ่งก็กำลังยักแย่ยักยันเพื่อที่จะงัดรถเนี่ยครับเพื่อที่จะดึงศพออกมาเราตรงนั้นเราก็ไปช่วยกันสรุปว่าศพที่เราไปช่วยเนี่ยจะเป็นศพผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตายทั้งกลมโอ้ตายทั้งกลมเลยอ่ะใช่ครับหน้าดูแล้วอายุน่าจะราวๆ20กว่าๆเองครับแล้วก็ท้องเนี่ยผมดูแล้วน่าจะใกล้คลอดเต็มทีแล้วแหละท้องแก่มากๆแล้วโอ้ครับแต่เขานั่งหน้าก็คือนั่งอยู่หน้ารถนะครับผมยัดรถยัดอะไรกันนานเหมือนกันนะกว่าจะเอาน้องเขาออกมาได้นะครับก็โดนเขาโดนรู้สึกจะโดนคอนโทรลหน้าเนี่ยกดทับลงไปจังหวะที่เราเอาออกมาเนี่ยไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งไอ้ที่ชื่อเคเนี่ยครับเรายกน้องเขาออกมาวางเรียงกับศพอื่นๆนะฮะแต่ไอ้เจ้าเนี่ยเกิดไปที่เลนคือตอนที่เรามาวางเนี่ยศพเราไม่ได้ดูอะไรกันหรอกก็อะไรอย่างพวกอย่างเงี้ยฮะหันไปอีกทีนึงไอ้เจ้าเคเนี่ยคือมันไปเปิดกระโปรงของศพคนนี้แล้วก็ไปดึงขอโทษนะฮะนิดนึงนะครับเหมือนน้องเขาโดนอะไรทับมาจนทารกอะทารักออกมาแล้วเขาไปดึงเด็กคนนี้ออกมาแล้วมาพูดแบบเหมือนพูดว่าเฮ้ยมึงดูสิสงสัยแบบเยอะมากเลยเด็กแม่งทารักออกมาเลยว่ะอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบพวกเราทุกคนทั้งจิ้งนิติหันมาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยคือนิ่งไงครับทุกคนนิ่งหมดเลยด้วยความตกใจไอ้นี่ก็เฮ้ยอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยจิ้งนิติเขาก็น้องรีบวางเลยรีบนั่นเลยคือต้องนิดนึงนะผมก็เพิ่งมาทราบทีหลังว่าการที่จะเอาเด็กเอาอะไรออกมาอย่างเงี้ยต้องเป็นผู้ที่แบบมีความรู้มีวิชาถูกต้องต้องเป็นพวกสัปเหร่อคนที่มีวิชาอาคมใช่ครับก็ถึงเขาถึงจะทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันจะดึงออกมาแล้วก็พูดจาประมาณนั้นนะครับเราก็พี่เขาก็บอกเฮ้ยมึงขอโทษเลยขอขมาศพเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกโหพี่ไอ้อะไรขนาดนั้นเลยเหรอผมก็แบบเฮ้ยเนี่ยเอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยน้องมันไม่ได้เองไม่รู้หรอว่าศพตายทั้งกลมเนี่ยเขานั่นนะเขาห่วงนะห่วงทั้งลูกแล้วก็คือชีวิตเขาอะเขาอยู่เพื่อลูกมันไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวมันเป็นของชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยกมือไหว้แบบขอโทษขอโทษผมขอโทษนะครับอะไรอย่างเงี้ยด้วยความขนองของวัยรุ่นขนาดนั้นนะฮะก็สรุปว่าตอนนั้นผมก็ตัดตอนไปเลยว่าเราก็ช่วยเหลือจนนำขึ้นมาได้ทั้งหมดหลังจากนั้นตั้งแต่ไหนครึ่งชั่วโมงก็มีที่มูลนิธิคนอื่นมาช่วยมีตำรวจมาอะไรพวกนี้นะครับเราได้เดินทางไปจนถึงสถานที่ตรงนี้ก็คือนิดนึงว่าเราต้องไปจอดรถเพื่อที่จะต่อเรือเข้าไปนะครับแล้วก็กว่าเรือจะไปถึงจุดที่เราพักเนี่ยก็เป็นช่วงพบค่ำแล้วก็เย็นมากแล้วแล้วก็เรานัดเรือให้มารับอีกทีนึงวันนั้นที่ผมเดินทางไปเป็นวันศุกร์แล้วก็ตั้งคิดไว้ว่าจะนอนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วให้เรือมารับกลับวันจันทร์นะครับผมโอเคก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าโอเคเราช่วยเหลือเขาก็คงไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเราตั้งแคมป์กันกลางคืนก็ทำกับข้าวทำอะไรกินกันสนุกสนานช่วงที่นอนเนี่ยเรากางเต็นท์นอนกัน4เต็นท์ทั้งหมด4เต็นท์นะฮะครับก็จะมีผมกับแฟนมีเพื่อนผมคนขับรถกับแฟนแล้วก็มีเต็นท์ผู้ชายเดียวเนี่ย2เต็นท์ประกบหัวท้ายไอ้เต็นท์แรกเป็นเต็นท์ของไอ้เจ้าเคเต็นท์ถัดมาเป็นเต็นท์ผมนะฮะแล้วก็อีกเต็นท์นึงเป็นเต็นท์ของคู่เพื่อนเต็นท์สุดท้ายฝั่งนู้นก็จะเป็นเต็นท์ของเพื่อนผู้ชายที่เป็นโสดอีกคนหนึ่งนะครับก็คืนแรกเนี่ยหลังจากที่กินข้าวกินอะไรคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนกว่าจะได้นอนก็สักประมาณเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งเพราะว่าก็มีดื่มอะไรกันนิดหน่อยด้วยนะฮะตอนนั้นครับผม
ในคืนแรกจังหวะที่เรานั่งดื่มกันอยู่เนี่ยมันมีเสียงเหมือนแบบเป็นเสียงกิ่งไม้เสียงแปะ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 อะไรก็คือโดยรอบเลยเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแล้วก็จะมีเสียงอะไรโทษนะมีเสียงเหมือนเสียงเด็กเสียงเด็กร้องนะครับเราก็เฮ้ยผมตัวผมกับเพื่อนคนขับรถที่มีแฟนเนี่ยเขาเอะใจแล้วก็หันมองหน้ากันผู้หญิงก็ถามกันว่าเธอใช่เสียงเด็กหรือเปล่าไอ้อีกคนนึงก็บอกเอ้ยอยู่ในป่าไม่ใช่หรอกเสียงข้างเสียงอะไรพวกเนี้ยเสียงชะนีแล้วยิ่งกลางคืนด้วยเสียงสัตว์ป่ามันร้องเสียงเหมือนเด็กทั้งนั้นแหละแมวแถวบ้านแมวป่งแมวป่าอะไรมันยังร้องเหมือนเด็กเลยเราก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะก็มีเสียงอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเหมือนแว่วลอยตามลมมาเป็นเสียงแอ้อะแอ้อะอย่างเงี้ยครับผมเข้านอนกันเขานอนในเต็นท์กันก็คือโอเคละเริ่มเมาเริ่มมึนๆกันละเราก็ตัดสินใจเข้านอนจังหวะที่นอนเนี่ยคือผมเป็นคนนอนง่ายแล้วก็ตื่นง่ายมีเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมจะตื่นละผมนอนไปหลับไปได้แป๊บนึงผมรู้สึกเหมือนมีเสียงกิ่งไม้อ่ะตั้งแต่ที่นั่งกินละมันก็ยังดังอยู่แล้วดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาคือเหมือนมีคนเดินเหยียบแล้วเดินวนรอบๆจากรอบกองไฟรอบเป็นที่เราอยู่นะฮะจากไกลๆเนี่ยเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นเสียงกิ่งไม้หักมั่งเสียงเหมือนเหยียบเกลือเหยียบหินเหยียบใบไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนสุดท้ายเหมือนมาเดินวนอยู่ที่เต็นท์แต่ว่าเป็นเต็นท์ของไอ้เจ้าเคผมก็เนี่ยเคไม่นอนเหรอเงียบก็เอ๊ะถ้าเป็นเงียบมันไม่ขานแสดงว่ามันก็น่าจะหลับไปแล้วเพราะว่าเคกินเป็นคนกินเยอะแล้วก็หลับลึกนะฮะคือเสียงเนี่ยพอผมพักไปเสียงก็เงียบหายไปสักก็จะมีเสียงเด็กแว่วมาอีกแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเสียงจะเสียงกิ่งไม้เสียงคนเดินเสียงอะไรเนี่ยจะดังจากไกลๆจนเข้ามาถึงใกล้ๆผมก็ตั้งจิตแล้วถ้าสมมติมันมีอะไรเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างเงี้ยเข้ามาก่อนเข้าผมขออนุญาตแล้วนะมาตรงนี้จริงๆถ้ามีอะไรผิดพลาดไปลูกและเพื่อนๆต้องขอด้วยว่าขอโทษในสิ่งที่เราล่วงเกินในสิ่งที่อะไรพวกนี้นะครับก็อธิษฐานอยู่ในใจจนหลับไปตื่นเช้ามากลางวันก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ไปเที่ยวดูถ้ำดูอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมากลางคืนก็มานั่งทานอาหารกันมีอะไรอย่างเงี้ยกันปกติจนเข้านอนในการแต่คืนนี้เราไม่ได้ดื่มนะฮะคืนที่สองเนี่ยเป็นวันเสาร์ครับเราผมเข้านอนแฟนเข้านอนหลับคืนนี้เงียบมากเลยไม่มีปัญหาเลยเลยจนประมาณเข้านอนกันตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มนะฮะจนถ้าประมาณ 2:00 หรือ 3:00 เนี่ยผมก็จำเรื่องเวลาไม่ค่อยแน่นอนแต่ว่าผมสะดุ้งตื่นนะครับได้ยินเสียงนึงดังมาจากเต็นท์ในเคเป็นเสียงแบบโคตรฮะอย่างเงี้ยครับครับคือผมเคเป็นเสียงเขาร้องเป็นไรถูกไหมเสียงเงี้ยฮะคือเนี่ยครับผมก็เคเป็นอะไรเคเป็นอะไรไม่หยุดพี่จนสุดท้ายผมต้องตัดสินใจลูกออกจากเต็นท์ผมเพื่อไปเปิดเต็นท์มันดูว่ามันเป็นอะไรนะฮะก็พอเปิดเต็นท์ออกมาเอาไฟฉายส่องเข้าไปผมก็เห็นคือใส่เป็นถุงนอนนะครับพี่นอนขดอยู่แล้วก็สั่นทั้งตัวเลยสั่นอย่างเงี้ยเสียงอื้อผมก็ไปเขย่าที่ขาครับเคเป็นอะไรเคเป็นอะไรก็นิ่งไปพอนิ่งไปสักพักโอเคผมไม่มีอะไรแล้วมั้ยผมก็ตัดสินใจในเมื่อนิ่งแล้วผมก็รูดเต็นท์ปิดกำลังจะกลับเข้ามาหันหลังกลับมาปึ้งไอ้เคยืนอยู่ข้างหลังผมเฮ้ยจริงเหรอถามมึงมาทำอะไรวะบอกอ้าวก็เห็นมึงนอนปั่นอยู่ในเต็นท์น่ะแล้วเสียงมึงดังมึงเป็นอะไรไม่ใช่กูไปเยี่ยวมากูเดินกลับมาเนี่ยเห็นมึงมุดเต็นท์กูอยู่เนี่ยกูก็เลยยืนดูว่ามึงทำอะไรวะฮะเนี่ยผมก็อ้าวแล้วเมื่อกี้ใครเมื่อกี้นั่งยังปั่นอยู่เลยกูยังเห็นอยู่เลยครับคนเปิดเต็นท์ออกมาดูพี่เ
ถุงนอนยังขดเป็นตัวเหมือนตัวคนแต่ว่าแฟบแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดเข้าไปดูคือมันยังพองๆเหมือนคนมุดอยู่ข้างในถุงอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้คือมันแฟบแต่ว่ายังเป็นเหมือนแบบเป็นรอยที่คนขดอยู่ครับครับก็หันมามองหน้ามันบอกก็นี่ไงถ้ากูรู้ออกจากเต็นท์ไปกูปวดเยี่ยวกูอาจจะเยี่ยวครับไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้ก็คือตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วแต่มาครั้งเนี้ยมีขนาดเล่าผมนั่งขนลุกเลยนะฮะคือผมเจออย่างเงี้ยด้วยความตกใจผมก็แฟนก็ถามมีอะไรหรือเปล่าผมก็อ๋อไม่มีอะไรแหละเออคงโอเคมันหนาวมั้งอะไรเงี้ยก็เลยนอนกันไปแต่ตอนเช้าผมก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนอีกคนนะครับอีกคู่หนึ่งบอกเฮ้ยเนี่ยกูเจออย่างนี้ว่ะมันก็เออกูได้ยินเหมือนกันแต่กูไม่กล้าพักกูเห็นมึงออกไปดูแล้วเห็นคุยกับไอ้เคก็มึงว่าเออคงไอ้เคเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็บอกว่าเออสงสัยน่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรากลับกันไม่ได้พี่เพราะเรานัดเรือมาละกันจันนะฮะก็เลยจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นทีนี้รุ่งเช้ามาของวันอาทิตย์แล้วหลังจากที่คุยกันแต่ว่าเราก็คือมีอาจจะหน่อยว่าโอเคจะเข้าไปเดินสำรวจถ้ำที่หนึ่งที่เราวางแผนกันไว้อะครับไอเคไม่ไปไอเคบอกกูง่วงว่ะกูรู้สึกยังไงไม่รู้มันรู้ตั้งแบบมึนๆไปหมดเลยอย่างเงี้ยเคลียร์ขอนอนผมก็ไปกัน5คนที่ไอเคเฝ้าที่ค่ายคนเดียวนะครับกลับมาตอนเย็นก็คือโอเคมาทำอาหารทำอะไรกันแต่เคเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนไปมันจะนิ่งๆซึมๆตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็พอช่วงค่ำเราก็นั่งคุยกันอยู่นั่งหน้าเต็นท์นั่งคุยกันนั่งอะไรกันอยู่ๆไอ้เคสั่นทั้งตัวเลยพี่สั่น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 แล้วก็ล้มออกไปหงายตึ้งผมก็เฮ้ยเคเป็นไรเป็นไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจว่ามันจะเป็นไข้หรือเปล่ามีไข้เห็นกลางวันบอกว่านั่นอย่างเงี้ยก็พามันเข้าไปนอนในเต็นท์นะครับเอาถุงนอนเอาอะไรห่มให้มันอย่างดีเลยพอปิดเต็นท์ก็เคปุ๊บก็มานั่งออกมานั่งคุยข้างนอกก็เคมันเป็นอะไรกันแน่วะเราลืมเรื่องน้องผู้หญิงคนนั้นเรื่องสีตายทั้งกลมเรื่องน้องผู้หญิงตายทั้งกลมคนนั้นน่ะลืมไปสนิทเลยพี่เพราะตอนนี้คือเป็นห่วงเพื่อนละห่วงแต่ว่าไอ้เคมันไปอะไรนะฮะตอนนี้คือเราเป็นห่วงเพื่อนแทนละเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดละถูกพี่ครับเราห่วงแต่ว่าเคมันไปทำอะไรให้แบบเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่นั่นหรือเปล่าเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเคมีคนที่แบบโผงผางพูดจาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้คิดจนนั่งคุยกันอยู่พี่อยู่ทุกคนนะฮะทั้ง5คนได้ยินเสียงเลยมันเปลี่ยนผู้หญิงออกมาจะเป็นไม่เคพี่มึงพากลูกจากกูมึงเอาลูกไปจากกูก็จะพากมึงจากพ่อแม่มึงเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะออกไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าไปไหนนี่หาคนอยู่เป็นเพื่อนอยู่มองไปไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมสักคนนึงเมื่อกี้ผมก็ระแวงแบบผมอยู่คนเดียวของฉันพี่ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวกันน่ากลัวคือได้ยินเสียงผู้หญิงพูดออกมาจากเต็นท์อย่างนี้เลยอะฮะคือมึงพากลูกกูไปกูก็จะพากมึงจากพ่อแม่มึงใช่ครับโอ้โหอืมมึงพากลูกไปจากกูจะเอามึงจากพ่อแม่มึงไปเหมือนกันครับทุกคนหันหน้าขวับเลยอืมแล้วรีบวิ่งไปที่เต็นท์ไอ้เคไปเปิดดูสรุปเคมันก็ยังนอนไม่มีอะไรทุกอย่างในเต็นท์เป็นปกติคืนนั้นอะทั้งพวกเราทุกคนอะไม่ได้นอนเลยพี่คือไปกระจุกกันอยู่ในเต็นท์เดียวเต็นท์ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วก็นั่งถกกันว่าน่ารู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นร้านคนนี้แน่ๆจะทำยังไงกันดีโทรศัพท์ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีนะฮะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นวันจันทร์ละเดี๋ยวเรือมายังไงก็นัดไว้10โมงเดี๋ยวเขาก็มารับแล้วเช้าขึ้นมาเราก็รีบเก็บรีบอะไรกันแต่เช้าเลยที่นั่งรอสรุปฝ่าเรือจะมา4โมงครึ่ง4โมงเย็นเขาบอกว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะฮะกว่าจะซ่อมกว่าจะอะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็เรือลำอื่นเนี่ยไม่สามารถมารับได้เลยเพราะติดตัวติดอะไรกันหมดนะครับก็4โมงโอเคไม่เป็นไรจังหวะที่เรานั่งรอเรือเนี่ยทุกค
คนกระวนกระวายแต่พี่เชื่อไหมไอ้เคนั่งเหม่อลอยแล้วก็ในปากจุ่มพันอะไรไม่ได้ตับเลยสักอย่างเหมือนคนเพ้อไปแล้วอะครับพี่จุ่มพันข้าวปลาไม่กินไม่อะไรเลยนะฮะแล้วก็อยู่ก็เดี๋ยวก็หัวเราะแล้วก็เหมือนกับหยอกเล่นทำมือเอาแอ้เหมือนเล่นกับเด็กอะครับพี่เหมือนทำมือหยอกเด็กอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะแล้วก็จุ่มพันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เช้านะฮะจังหวะที่เราโอเคตอนกลับกันไปเนี่ยก็เรือกลับมารับมาส่งถึงท่าประมาณเกือบ6 โมงเย็นละนะฮะก็จะตีรถออกมาเลยแต่แรกคิดว่าจะไปนอนที่ท่าอีกคงไม่ไหวแล้วก็ดูเคท่าทางจะไม่ไหวผมก็เลยตีรถกลับออกมานะครับจังหวะที่กลับเนี่ยมันจะผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นนะฮะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆนะครับพี่หลับดูนะเกิดเหตุวันศุกร์ใช่ไหมฮะใช่คือวันศุกร์คืนที่1ครับคืนวันเสาร์2คืนวันอาทิตย์3ครับวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองตายทางต่างคืนถูกที่ใช่ครับผมให้เพื่อนขับผ่านนะครับผมนั่งในแคปกับแฟนผมเพื่อนคนที่ขับนั่งหน้ากับแฟนไอเคนั่งหลังกับเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่งหลังกระบะคือหันหลังให้แคปหันหน้าไปทางท้ายรถโอเคนึกออกหันหน้าให้เราอ่ะเอ้ยหันหลังให้เราที่เรานั่งในหน้ารถโอเคหันหลังชนกับเราถูกต้องนะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับครับตรงที่ผ่านจุดตรงนั้นอ่ะ4 คนที่อยู่ในรถนะครับเราเห็นแค่เป็นเหมือนเป็นหมอกหนาๆเลยตรงโค้งตรงนั้นอ่ะหมอกหนามากทางที่ทางอื่นเนี่ยไม่มีเลยแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าปกติตรงเนี้ยในป่าในอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลากลางคืนเนี่ยความร้อนมันหายไปความเย็นมันเข้ามาหมอกมันก็จะระเหยขึ้นจากถนนพอไปออกใช่ไหมฮะครับครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้เอะใจด้วยว่าเป็นจุดที่มันผ่านตรงนี้มาแต่พอเราขับผ่านไปปุ๊บเนี่ยข้างหลังไอ้เพื่อนคนที่ยังมีสติอยู่เนี่ยเอะอะโวยวายแล้วทุบกระจกทุบกระบะทุบปังทุบปังทุบปังร้องโวยเปรย์โวยเปรย์โวยเปรย์แล้วก็เงียบไปผมหันกลับไปมองก็ไม่มีอะไรไอ้เคก็ทั้งสองคนนะฮะข้างหลังที่อยู่กระบะหลังทั้งสองคนอ่ะคือแบบเหมือนหลับคอพับไปเลยหมดสติครับเราก็เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนนี้ก็แบบประคองนะครับก็รีบขับรถลงไปละพยายามรีบนั่นแล้วแหละท่าทางจะไม่ดีแล้วรีบขับประคองลงไปพอดีพี่ขับพอพ้นโค้งตรงนั้นลงมาเนี่ยมันก็จะเจอหมู่บ้านมันจะเป็นเนินเป็นทางลาดลงไปแล้วเห็นหมู่บ้านอยู่ตีนทางลาดเลยนะฮะเปิดไฟสว่างเลยเพราะเฮ้ยเดี๋ยวมึงจอดข้างหน้ามึงก่อนเลยยังไงเป็นห่วงเพื่อนว่ะบ้านไฟสว่างเนี่ยขอจอดก่อนเลยวะไปดูไอ้สองคนข้างหลังก่อนว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะฮะที่พอไปจอดปุ๊บสรุปว่าเป็นบ้านงานศพของน้องผู้หญิงคนนั้นอุ้ยจริงมากอุ้ยด้วยความอะไรไม่รู้คือบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปจอดหน้าบ้านงานศพพอดีเลยเหรอใช่ครับคือเห็นแล้วแหละเขาแบบติดไฟลาไปเลยแล้วก็ตรงบ้านงานเนี่ยเปิดไฟขาวสว่างโล่เลยนะฮะพอรถเราไปจอดปุ๊บเนี่ยพระกำลังตรวจเลย2 ทุ่มกว่า2 ทุ่มครึ่งนะฮะเป็นบ้านงานศพทุกคนทุกสายตาหันมามองแม้แต่พระแล้วเราเข้ามาจอดแบบพี่หงอกพื้นแล้วก็จอดฝุ่นตลบเลยพี่ลงข้างทางแล้วก็มาจอดอย่างเงี้ยแล้วก็ยกเพื่อนลงมา2 คนก็มีชาวบ้านอ่ะเขาก็วิ่งลงมาช่วยกันดูว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยมาพักมาอะไรอย่างเงี้ยผมตอนแรกยังไม่เห็นนะฮะว่ารู้แต่ว่าเป็นงานศพแต่ไม่รู้ว่าเป็นงานศพใครก็บอกว่าเนี่ยพอดีเนี่ยเมื่อกี้ผ่านโค้งข้างบนมาแล้วก็ไอ้สองคนนี้อยู่ๆมันก็วายแล้วก็เป็นลมไปผมก็ไม่รู้จะอะไรเหมือนกันเขาก็ช่วยพักทีเพื่อนผมคนหนึ่งอะฟื้นขึ้นมาแต่ไอ้เคยังหลับอยู่นะฮะเพื่อนมันก็บอกว่าจังหวะเมื่อกี้ที่พอผ่านหมอกไปอะพอพ้นหมอกพอหมอกจางปุ๊บเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้มองอะไรมันก็มองแบบมองทั่วไปมองข้างทางอะไรอย่างเงี้ยพอหันกลับไปมองท้ายรถปุ๊บพี่ครับ
มันบอกว่ามันเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะลอยทะลุหมอกแล้วลอยตามท้ายรถมาพอมันออกไปพี่คือกลางคืนรถกระบะข้างทางมืดหมดแต่ว่าไฟกระบะมันจะสว่างแดงเรื่อยๆถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องครับคือมันมองตอนแรกมันมองข้างทางไม่มีอะไรพอหันกลับไปที่ท้ายกระบะเนี่ยมันบอกเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ลอยติดท้ายกระบะมาเลยแล้วมันด้วยความที่มันตกใจมากเนี่ยมันก็แบบตบบอกให้รีบไปแต่เราฟังไม่รู้เรื่องว่ามันพูดว่าอะไรรู้แต่ว่ามันตบปึ้งปังแล้วบอกเวกเวไวครับแล้วมันก็บอกมันก็หมดสติไปตอนไหนไม่รู้ครับพอมันเล่าให้ฟังเนี่ยชาวบ้านก็ได้ยินชาวบ้านเขาบอกว่าไปไหว้ก่อนลูกเอ้ยเข้าไปไหว้กันก่อนผมว่าไหว้อะไรล่ะครับเขาก็นี่ไงเขาชี้ให้ดูรูปหน้าศพทุกคนขนลุกเลยพี่5คนเป็นน้องคนนั้นใช่ครับน้องผู้หญิงคนนั้นจังหวะนั้นคือโอเคด้วยความที่ว่าตอนนั้นเคมันไม่รู้สึกแต่ละพี่ก็ตัดมันออกไปเลยนะผมให้มันนอนอยู่ท้ายกระบะไปเลยนะครับมีคนช่วยนั่งดูแลอยู่คนนึงแถวบ้านเราทั้ง5คนขออนุญาตเจ้าภาพเข้าไปไหว้ขอขมาน้องเขานะฮะก็ไล่เลี้ยงเข้าไปด้วยความที่เป็นบ้านนะครับไม่ได้อยู่ในศาลาวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าเลี้ยงเข้าไปได้จุดธูปไหว้ทีละคนนะฮะผมจะเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปไหว้เพื่อนทุกคนก็ไหว้เสร็จก็ออกมานั่งรอกันตรงท้ายเสือนะครับพอผมไหว้เสร็จผมก็อธิษฐานนะขอขมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมและเพื่อนๆได้ทำไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จังหวะที่ก้มลงไปกราบทีหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาพี่ครับผมหงายหลังเลยพี่ผมเห็นผมจำได้เลยว่าเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอพ้นกระถางธูปจะเป็นกระถางเป็นพวกดอกไม้อะไรที่เขาประดับกันนะฮะพวงหรีดดอกไม้อะไรต่างๆอยู่ใช่ครับโอเคจะมีดอกไม้เตี้ยๆนะครับโอเคแล้วก็เป็นขาที่ตั้งโลงข้างหลังขาที่ตั้งโลงผมเห็นขาคู่หนึ่งยืนอยู่พร้อมด้วยชุดคลุมทองเปื้อนเลือดที่ผมจำได้ติดตาเลยสีขาวลายดอกไม้สีฟ้าเออนึกออกนึกภาพออกครับคือผมนั่นแหละผมหงายหลังเลยหงายลงไปปึ้งทูบล่วงจากมือเพื่อนก็เฮ้ยเป็นอะไรผมก็ไม่มีอะไรเลยผมก็รีบหยิบแล้วปักเอาทูบขึ้นมาปักไหว้อีกทีนึงแล้วผมขอลานะครับจังหวะนั้นก็คือพระสวดเสร็จพอดีนะฮะก็มีหลวงตารูปหนึ่งนะฮะหลวงตารูปหนึ่งท่านก็เดินเข้ามาท่านก็บอกเนี่ยมาโยมทั้งหมดมาเดี๋ยวหลวงตาจะพรมน้ำมนต์ให้นะครับแล้วก็เข้าไปทั้ง5คนก็ไปไหว้ท่านก็พรมน้ำมนต์ให้ท่านก็บอกไม่ได้มาแค่นี้นี่อีกคนนึงอยู่ไหนผมก็อ่ะครับผมก็พาไปที่เคที่ท้ายรถท่านก็ไปดูท่านก็เหมือนสายหน้าฮะสายหน้าครับแล้วท่านก็บอกว่าบอกให้โยมคนนี้ทำบุญเยอะๆนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะได้เก็บบุญไว้ใช้ภายภาคหน้าแล้วแหละพระพูดอย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับบอกว่ายังไงก็แล้วแต่โยมบอกให้เขาทำบุญเยอะๆทำบุญคิดแต่ในเรื่องดีๆเพราะว่าเขาจะได้เก็บบุญตรงนี้ไปใช้ภายภาคหน้าครับแล้วท่านก็เดินไปโดยที่ไม่ได้พรมน้ำมนต์ไม่ได้อะไรให้ด้วยแต่เคนะครับหลังจากนั้นมาก็คือโอเคเราก็พายเคไปโรงพยาบาลอะไรไปตรวจร่างกายตรวจอะไรทุกอย่างกลับเข้าเมืองมาก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าเหมือนพักผ่อนน้อยเป็นไข้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็โอเคจากจังหวัดตรงนั้นปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรก็เงียบไปเคก็แยกตัวกลับบ้านที่ทางใต้นะฮะส่วนผมกับเพื่อนอีก5คนก็กลับกรุงเทพหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นปกติมาตลอดเลยแล้วก็โทรไปคุยกับมันเป็นระยะโทรไปหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยกับมันจนจะเปิดเรียนละอันนี้ก็คือมาได้ข่าวคือพ่อแม่เขาโทรมาเล่าให้ฟังนะฮะจะเปิดเรียน
ไอเคก็คือเป็นตัวกลับจะมาที่ขนส่งครับคือพ่อแม่ไม่ได้มาส่งตัวมันเองมันก็นั่งรถมาขนส่งเองมาอะไรเองอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะที่จะขึ้นรถตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับพี่มันก็ประมาณหกโมงครึ่งมันโทรกลับไปหาพ่อแม่บอกเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วนะโทรกลับมาลาอย่างเงี้ยครับจังหวะที่กำลังโทรศัพท์คุยกับพ่อแม่อยู่ครับมีวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ยิงไอ้เคขาโทรศัพท์ไปที่ตายขาที่ตรงนั้นเลยขาตู้โทรศัพท์ที่กำลังคุยกับพ่อแม่อยู่ยิงเลยเหรอครับด้วยสาเหตุสาเหตุคือเขาคิดว่าเป็นอลีอีกคนหนึ่งยิงผิดตัวโอ้โอ้ยฟังเรื่องนี้แล้วผมเครียดมากเลยคือสรุปว่าเคโดนยิงเสียชีวิตคาที่ตรงตู้โทรศัพท์นั่นเลยใช่ครับแล้วก็ในหูก็พ่อแม่เขาก็ยังคุยอยู่ด้วยซึ่งแบบพอเราได้ฟังอย่างนั้นเราคิดถึงคำพูดที่ออกมาจากเฟซเลยว่ามึงพากลูกจากกูไปกูก็จะพากมึงกับพ่อแม่มึงเหมือนกันกำลังคุยกับพ่อแม่อยู่อ่ะคุณผู้ฟังฮะโอ้โหเฮ้ยช็อตนี้มันแบบโหน่ากลัวจังเลยเรื่องเนี้ยก็โอ้ผมไม่รู้จะหาข้าวในพูดครับคือไปตีหลังจากนั้นเราก็ได้ลงไปทำศพทำอะไรกันที่บ้านเขานะไปเรื่องงานศพอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไปขอขมาไปอะไรคุยกับพ่อแม่เขาเลยครับหลังจากนั้นก็เป็นปกติแต่ว่าคือเรื่องมันก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราทั้ง5คนนะครับมันต้องอยู่ในความทรงจำเรื่องนี้ยังไงมันผมว่ามันถูกลืมเลือนไปจากสมองยากมากเลยครับแม้ว่าวันเวลามันจะผ่านไปเท่าไหร่คุณแก๊ปจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้และผมก็จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่แรกก็จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้โอ้โหเฮ้ยมันเริ่มเรื่องมาจากความโทษนะฮะผมอาจจะใช้คำแต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคือพี่เลนนะครับทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปทำด้วยประการทั้งปวงถูกไหมโอ้ใช่ครับไปเปิดโทษนะฮะไปเปิดกระโปรงศพแล้วเห็นแบบเด็กออกมานิดนึงแล้วเอามือดึงออกมาเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเกินแบบมันเกินลิมิตของคำว่าพอดีมากไปแล้วอ่ะคือผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีจะฟังแล้วมันแรงมากมันแรงจริงๆเออโอ้โหเดี๋ยวนะคุณเคที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยโดนยิงหลังจากเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยประมาณได้ไหมครับว่ามันห่างกันนานขนาดไหนเราไปเที่ยวกันช่วงหลังเมษาจะเกิดพฤษภาแล้วก็เคจะกลับมาเรียนเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงประมาณมิถุนาประมาณวันที่1วันที่2มิถุนายนครับเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดวันที่5วันที่6มิถุนายนประมาณ2เดือนไม่ถึง2เดือนฮะน่าจะประมาณเดือนเศษเดือนเศษหลังจากเหตุการณ์ณวันนั้นใช่ครับแล้วก็ตอนที่หลวงพ่อท่านเดินไปตอนนี้เราก็มาคิดกันได้ว่าหลวงพ่อท่านอาจจะรู้แล้วว่ามันอาจจะเกินเยียวยาอาจจะเกินรักษาไปแล้วเพราะว่าท่านใช้คำพูดไปว่าบอกเขาให้ทำบุญเยอะๆเพราะว่าเป็นการเหมือนกับบุญเอาไว้ใช้ชักหน้าโอ้โหแล้วท่านก็ไม่พรมน้ำมนต์ให้ด้วยใช่ครับโอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบโอ้ผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีครับคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่านะนี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดของปีนี้ละที่เราเริ่มต้นกันมาเฮ้ยจริงๆคุณแก๊ปคุณผู้ฟังต้องคิดเหมือนผมเรื่องนี้มันโอ้โหมันมีจุดพีคมันมีเรื่องราวแล้วด้วยน้ำเสียงที่คุณแก๊ปเล่ามาครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อที่คุณแก๊ปเล่ามาทุกคำผมก็ไม่รู้จะไปโกหกเพื่ออะไรผมจะเสียเพื่อนไปเสียชีวิตเพื่อนไปคนหนึ่งเหมือนกันโอ้โหคุณผู้ฟังลองคิดไปถึงวินาทีนั้นตอนที่เรากำลังไปช่วยคนเสียชีวิตคนเจ็บที่รถกำลังตกเหวอยู่
ทุกคนกำลังจ้าละวันกำลังง่วนอยู่กับการช่วยคนนู้นช่วยคนนี้แต่ปรากฏว่าทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกไม่ควรอย่างมากด้วยทุกคนผมว่าทุกคนณวินาทีนั้นยังไงก็ต้องช็อกต้องร้องออกมาเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยถูกครับคนร้องเสียงพร้อมกันเลยครับเฮ้ยโอ้โหแล้วคุณแก๊ปเป็นคนที่ลำดับเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีมากๆครับผมไม่รู้จะโอ้ดีมากๆนี่ผมถามอะไรนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการโทรศัพท์มาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างเงี้ยหน้าใหม่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเป็นที่แรกด้วยที่ผมเล่าเรื่องนี้โอ้ขอบพระคุณมากๆผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีฮะสุดยอดผมมีเสียงปรบมือนี่มอบให้จริงๆฮะขอบคุณมากครับโคตรใช้คำว่าโคตรน่ากลัวผมต้องเอาขาขึ้นน่ะแล้วเมื่อกี้ผมแบบพิบมองไปพี่บัตรก็ไม่อยู่ไอ้เจ้าวี่ก็ไม่อยู่หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้โอ้โหไปไหนกันแล้วพี่โอ้เจ้าวี่อยู่ห้องนู้นแล้วพี่บัตรน่าจะเดินลงไปข้างล่างโอ้เรื่องนี้คือมันผมว่ามันสุดจริงๆฮะแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจย้อนหลังนะครับกับเหตุการณ์นี้ที่เสียเพื่อนไปครับโอ้นะครับก็ผมก็ลืมเลยต้องกราบขอเข้ามานะฮะทั้งดวงวิญญาณน้องผู้หญิงแล้วก็ดวงวิญญาณเคนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยแต่ก็คิดว่าทั้งคู่ตอนนี้คงน่าจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีๆกันแล้วระยะเวลามันผ่านมาประมาณสักสิบกว่าปีใช่ไหมสิบกว่าปีแล้วแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่แน่นะคือเรื่องของการเสียชีวิตด้วยแบบที่เมื่อกี้เราก็พูดกันก่อนหน้านี้ว่าเสียชีวิตด้วยการก่อนวัยอันควรเสียชีวิตด้วยการเหตุผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยโดยที่ยังอาจจะไม่ยังไม่ถึงอายุไขของเขาจริงๆอ่ะเขาอาจจะต้องอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปก่อนจนกว่าจะถึงอายุไขของเขาอ่ะก็มีทางเดียวคือทางญาติหรือว่าคนที่อยู่หรือว่าทางเพื่อนเองผมว่าช่วยกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำให้เขาบ่อยๆครับเรื่องที่ว่าเสียชีวิตด้วยวัยอันควรแล้วก็อันนี้ผมว่าจริงๆผมก็เจอเองมาแต่ตัวเมื่อไม่นานมานี้นะครับยังมีอีกเหรอนี่ฮะตั้นๆนิดเดียวเพราะว่าได้สิครับเป็นยังไงก็ตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอหนึ่งแล้วกันครับพอดีผมทำงานเกี่ยวกับพวกเรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรพวกนี้นะก็มันจะต้องมีจังหวัดที่จะต้องไปหาคนงานไปรับคนงานจากต่างจังหวัดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ทีนี้เราไปตามหาคนงานคนหนึ่งเขาก็บอกเคที่เมืองมีสร้างฝีมือดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปตามตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้องเช่าห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องเช่าแถวหนึ่งครับก็น่าจะสักประมาณ 5-6 ห้องเรียงกันแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยคือมันร้างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยในวงห้องเช่าเนี้ยมันมีช่างคนนี้อยู่แล้วไปถึงเนี่ยก็สักประมาณราวๆสัก 2-3 ทุ่มได้แล้วด้วยความที่วิ่งหามาทั้งวันแล้วเราต้องการที่จะรีบกลับนะครับก็จะไปคุยกับช่างแล้วก็ให้เขาตามมาเลยครับพอไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นรั้วเหมือนเป็นรั้วรอบขอบชิดอย่างดีเลยนะฮะแต่ไม่มีใครดูแลกิ่งไม้ใบไม้เรื่องเต็มเลยนะครับในลานอะไรพวกนี้ดูแบบสกปรกอะฮะดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยครับครับแล้วผมเห็นห้องที่3นะครับเปิดไฟอยู่ห้องนึงครับผมก็โอเคให้ลูกน้องที่ขับรถมาเนี่ยจอดรถรอแล้วตัวผมเองผมไปเคาะประตูเรียกเคาะอยู่สักพักนึงไอ้ลูกน้องเห็นว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครมาก็ลงมาแล้วก็บอกพี่เดี๋ยวผมลองเรียกเองเขาก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมพี่จังหวะนั้นเนี่ยผมอะได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดมาจากในห้องนะฮะกรี๊ดเลยช่วยด้วยเนี่ยผมก็เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าพังประตูเข้าไปดูสิจังหวะที่ลูกน้องผมกำลังเอื้อมมือเข้าไปจะเปิดประตูเนี่ยประตูมันเปิดพังออกมาผมเห็น
เหมือนเป็นผู้ชายในชุดรปภ.คนนึงนะฮะกำลังวิ่งเหมือนแบบกระเสือกกระสนอ่ะไม่ถึงกับคือเหมือนวิ่งแต่ว่าคลานไม่ได้ล้มลุกคลานวิ่งออกมาครับพี่ครับเลือดเต็มตัวไปหมดเลยครับฮะไอ้ลูกน้องผมก็ตกใจแล้วอะไรแล้วมันก็ร้องอาร์คเลยอาร์คแล้วมันก็ล้มอยู่ตรงนั้นอ่ะครับผมก็ด้วยความเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเห็นแล้วก็รปภ.คนนั้นก็คือพอกระเสือกกระสนออกมาแล้วเขาก็วิ่งหนีทางออกไปข้างนอกอะฮะโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกันหันไปมองทางนู้นทีหันไปมองทางนี้ทีไอ้ลูกน้องผมก็นอนอยู่แล้วไอ้เสียงผู้หญิงที่ตีคืออะไรครับผมก็เข้าไปกำลังจะดึงลูกน้องผมก้มลงมากำลังอุ้มตีลูกน้องเงยหน้ามาที่เป็นผู้หญิงนะครับใส่ชุดเหมือนเป็นชุดสาวโรงงานแต่ถือมีดที่นึกออกไหมมีดที่เขาที่เขาใช้ปอกผลไม้ตามรถเข็นนะที่มันยาวสักประมาณ10นิ้วอ่ะนี่ยาวๆอ่ะโอเคนึกออกนั่นน่ะถือนั้นน่ะแล้วก็วิ่งผัดๆๆๆจากจังครัวมาวิ่งเข้ามาหาผมอ่ะแล้วก็อยู่ทุกอย่างก็มืดปึ๊บไปเลยผมยังมีสติอยู่นะฮะครับทุกอย่างก็มืดไปในห้องมืดแต่ประตูยังเปิดอยู่ลูกน้องผมก็นอนยังอยู่ในแขนผมเนี่ยยังหิ้วปีกอยู่ในแขนผมเนี่ยผมเองตกใจขาแข็งก้าวขาไม่ออกแล้วไม่รู้อะไรจนมาสุดท้ายก็มีเสียงเป็นเสียงคนเรียกมาลูกพี่ลูกพี่มาทำอะไรลูกพี่มาทำอะไรจนแบบเราสะดุ้งสุดตัวครับหันไปหาทางเสียงก็คือเป็นห้องแถวอีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะฮะพอเขาออกมาดูว่าเสียงรถใครมาจอดนานแล้วแล้วมีเสียงคนเฮ้ยไห้เฮ้ยไห้เราอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาเลยเดินออกมาดูผมก็บอกผมเล่าให้ฟังเลยเนี่ยเจออย่างเงี้ยแล้วลูกน้องที่ผมผัดเด็กอยู่ก็คือเขาสรุปให้ฟังว่ารปภ.ที่เคยเฝ้าอยู่ที่เนี่ยเข้าไปจะข่มขืนน้องผู้หญิงที่ทำงานที่เนี่ยนะฮะคือข่มขืนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เอามีดอะปาดคอรปภ.นะครับคือด้วยความที่แบบนั่นนะฮะจะป้องกันตัวเองอ่ะเอามีดปาดคอรปภ.และไอ้เจ้าตัวรปภ.ก็วิ่งกระเสือกกระสนออกไปตายที่ริมถนนใหญ่ข้างนอกส่วนตัวผู้หญิงเองเนี่ยด้วยความตกใจที่ว่าปาดคอก็เลยเอามีดแทงตัวเองตายอยู่ในบ้านเรื่องก่อนแล้วทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตก็คือก่อนที่ผมจะเข้าไปหาไอ้ช่างคนนี้ประมาณได้แค่เดือนกว่าๆครับเท่ากับว่าตอนนั้นเหตุการณ์ที่คุณแก๊ปเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วจังหวะที่คุณแก๊ปไปเจอครับเป็นเหตุการณ์ที่เห็นที่พ่อผู้หญิงเขาปาดคอรปภ.แล้วรปภ.จังหวะที่หนีออกมาเนี่ยเหมือนเป็นวนหลูบซ้ำๆซ้ำๆอย่างนั้นนะฮะแล้วจังหวะแล้วเราไปเจอเข้าไปอยู่ในหลูบเวลาตรงนั้นพอดีเฮ้ยแต่ตอนนั้นคือตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเหมือนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใช่ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงเลยเห็นรปภ.เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งออกมาวิ่งคือรปภ.ตอนที่วิ่งออกมาเนี่ยยังชนลูกน้องผมจนหงายเลยฮะไม่ใช่แค่เราเองนะลูกน้องเราก็เห็นเหมือนกันถูกป่ะใช่แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในอย่างที่ตัวคุณแก๊ปบอกคือมันเป็นหลูบเวลาของเขาพอดีมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาจะต้องทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นใช่ครับที่เราเกริ่นกันไว้แต่แรกว่าเนี่ยตายด้วยยังไม่ถึงวัยอันควรตายด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าฆ่ากันตายอะไรแบบเนี้ยแล้วทุกวันเวลานั้นอ่ะจะต้องทำแบบเดิมๆทรมานแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะครบอายุไขใช่ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าที่ทราบมาหอพักตรงนั้นก็คือแถวนั้นนะฮะแถวหน้านั้นทั้งแถวเนี่ยเขาทุบทิ้งหมดแล้วครับก็คือเขาคงเจ้าของคงทนไม่ไหวนะฮะเขาทุบทิ้งหมดเลยแล้วก็เหมือนจะทำเป็นบ่อกุ้งบ่ออะไรแทนโอ้โหคุณแก๊ปคุณนี่โอ้เจอแต่ละเรื่องไปอยู่ในเหตุการณ์แต่ละครั้งนี่มันโอ้โหเฮ้ยมันเกินสาธยายมันเกินคำบรรยายจริงฮะคุณแก๊ปโอ้โหผมว่าไอ้อันเนี้ยคือผมตกใจอย่างเดียวเลยคื
น้องเขาอยู่หลังบ้านนะฮะแล้วเขาถือมีดวิ่งแล้วกรีดเข้ามาวิ่งเข้ามาหาผมเนี่ยครับก็ที่ที่ถือสิ่งไอ้ผมก็ฟังอ่ะเลยสิโอ้ตายแล้วทั้งสองเรื่องเออโอ้คุณแก๊ปแฟนคลับคุณเยอะมากนะตอนเนี้ยแล้วตอนนี้คือแบบคือผมถามหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยฮะคุณแก๊ปเป็นคนเจอเรื่องพวกเนี้ยบ่อยขนาดไหนมันนานครับผมมันนานใช่ไหมใช่ครับก็หลังจากที่เจอเรื่องเพื่อนมาก็มาเจอเรื่องอันนี้แหละฮะครับครับผมแต่เรื่องของเพื่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตแล้วใช่ครับโอ้โหหนักจริงอ๋อโอ้ถ้าคุณแก๊ปนึกถึงเรื่องอะไรอีกคุณแก๊ปติดต่อมานะยินดีเลยยินดีเลยคือผมว่าคุณแก๊ปคงจะเป็นดาวอีกคนหนึ่งของ The Ghost Radio ไปแล้วตอนนี้คือจะบอกเฮ้ยคุณเทียบพี่คิงเทียบคุณหมีคุณเทียบปลาแมวไม่ได้หรอครับผมว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันได้เลยอ่ะคุณแก๊ปเป็นคนลำดับเรื่องได้ดีครับดีมากๆด้วยเป็นคนเล่าเรื่องแบบนิ่งๆอ่ะแล้วเห็นภาพอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเห็นภาพคำว่าเห็นภาพดีกว่าขอบคุณมากครับผมถามว่าจะใช้คำว่าสนุกมันก็สนุกแต่มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะโหดร้ายนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าเสียเพื่อนไปคนนึงแต่เหตุการณ์ที่เขาเล่ามาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอูทำเป็นหนังได้เรื่องเลยนะฮะน่ากลัวจริงนะครับโอ้โอเคได้ฮะคุณกัปยังไง The Ghost Radio ขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาขอบคุณมากครับผมถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญให้ผมแล้วคุณผู้ฟังได้ฟังกันสุดยอดมากๆเรื่องนี้ทั้งสองเรื่องเลยนะฮะขอบพระคุณครับคุณแก๊ปครับครับสวัสดีครับ